นายกบิ๊กตู่สวัสดีวันครูนะจ๊ะแจกแจงประชาธิปไตยไทยนิยมหมอเหวงซัดเผด็จการซ่อนรูปปลอดประสบหลับตาสวดใช้เงินจวนหมดคลังสวนทางความจริงเงินคงคลังมีมากกว่า 200,000 ล้านบาทกระเป๋าถือของภริยานายกฮิตติดลมบนหลังพบไม่ใช่ Hermes แต่เป็นยี่ห้อที่ใช้ผ้าไทยจากศูนย์ศิลปาชีพราคาหลักพันไม่ใช่หลักล้านนายกปัดพักงานบิ๊กป้อมป้มถูกปปช.สอบนาฬิกาหรูพลเอกประวิตรแอนรับถ้าปปช.ชี้ว่าผิดออกแน่นอนเปิดปากเพื่อนเอานาฬิกามาให้ใส่แต่คืนไปหมดแล้วมีชัยเห็นดีหากสนช.ยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายปปช.ปมยกเลิกลักษณะต้องห้ามกรรมการชุดปัจจุบันมาร์กเห็นควรให้ส่งตีความโดยเร็วที่สุดศาลฎีกาจำคุกกาดนปช.มือยิง M79 ถล่มกปปส.หน้าอาคารชินวัตร3วิกตอเรียซีเครตจะถึงจุดจบแน่ไหมสสิธรเจ้าของอาบอบนวดแจ้นมอบตัวหลังศาลอนุมัติหมายจับสั่ง4กองบัญชาการตั้งกรรมการสอบตำรวจในโพยสวยน้ำกามทุกนายพลตำรวจเอกธรรมศักดิ์เตรียมเรียกเสียกอมาสอบสวนรัฐมนตรีไพรินทร์ลงพื้นที่สุวรรณภูมิตั้งกรรมการมอนิเตอร์ราคาอาหารแจ้งสัมปทานเดิมตั้งแต่ปี49จวนหมดอายุแล้วนายกพร้อมหนุนชาวสวนยางขยับขึ้นมาตรฐาน SFC ชี้เป็นประโยชน์ในการค้ากับ EU และสหรัฐหมายข่าวเจาะผ่าปมมาตรา44ผ่าตัดระบบอ้อยและน้ำตาลผู้บริโภคคนไทยจะได้กินน้ำตาลทรายถูกลงแค่ไหนติดตามความคืบหน้าที่นี่กับอัญชลีไพรีรัตน์และสันติสุขมะโรงศรีในนิวหมายข่าวไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบใดก็ตามนะมันจะต้องไม่ทิ้งกลไกหรือทิ้งสาระสำคัญของคำว่าประชาธิปไตยใจไทยนิยมของผมเนี่ยก็เหมือนคนไทยอ่ะชอบอะไรก็ชอบรักอะไรก็รักเกลียดอะไรก็เกลียดสวัสดีครับคือสู่รายการนิวไมค์ข่าวสันติสุขมะโรงศรีครับอัญชลีภริรักษ์ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเต็มไปด้วยข่าวการบ้านการเมืองนะคะเพราะว่าเป็นวันประชุมครม.แล้ววันนี้รอบๆประชุมครม.มีใครบ้างคะมีพลเอกประวิตรฮะแล้วก็มีการพูดเรื่องนาฬิกาเป็นครั้งแรกไม่มีบูธนะคะไม่มีบูธแสดงงานการอะไรรอบที่ประชุมก่อนการประชุมเหรอฮะเออวันนี้เขาต้องมีวันนี้วันครูไงคนก็เน้นไปที่วันครูเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะสวัสดีคุณครูทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งยันจบปริญญาตรี จนถึงกระทั่งวิชาความรู้ต่างๆนานาซึ่งได้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะประสิทธิ์ประสาทให้ประสิทธิ์ประสาทให้ซึ่งก็ได้เขาเรียกว่ากล่อมเกลาครับขัดเกลาขัดมีครูนะใช่ไหมมีสิมีครูเยอะสิมีตั้งแต่อนุบาล1ศรีวิทยาปากน้ำแล้วก็มาต่อที่วัดธาตุทองวัดธาตุทองแล้วก็วิทยาลัยกรุงเทพฉันจบวิทยาลัยนะฉันไม่ได้จบมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็จบยังเป็นวิทยาลัยอยู่เลยทั้งโรงเรียนมีคนสวยทุกคนเลยยกเว้นฉันไก่จิ้ง2คน พอจบเสร็จแล้วพยายามจะฝืนตัวเองไปเรียนปริญญาโทสักกี่รอบกี่รอบก็ไม่มีปัญญาเรียนไม่เก่งค่ะเป็นเด็กที่ไม่รักเรียนหาหลังห้องค่ะเป็นเด็กหลังห้องวันนี้เดี๋ยวเราถามท่านผู้ชมอีกทีวันนี้ว่าวันนี้ประเด็นหลังจากที่เมื่อวานนี้ถามเรื่องกอง3กองไปเนี่ยแต่วันนี้เอาประเด็นการเมืองประเด็นที่นายกแจกแจงวันนี้แจกแจงทั้งก่อนเข้าครม.และหลังประชุมครม.เรื่องประชาธิปไตยไทยนิยมอ๋อฉันนึกว่าเรื่องกระเป๋ามีเรื่องกระเป๋าเรื่องนาฬิกาด้วยเรื่องประชาธิปไตยไทยนิยมถามท่านผู้ชมคอการเมืองที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องว่ารับได้หรือไม่กับประชาธิปไตยไทยนิยมค่ะเพราะอีกฝ่ายนึงเขาบอกว่า
อย่ามาอ้างประชาธิปไตยไทยนิยมมันคือเผด็จการซ่อนรูปรับได้รับได้ไหมรับได้ไม่ต้องการสากลเหรอรับได้ประชาธิปไตยมันต้องเป็นสากลตอนปะเปมไงประชาธิปไตยครึ่งใบ8ปีเจริญจะตายชดช่วงชัชวาลเราไม่ต้องการเดินถอยหลังเข้าคลองไงไม่ต้องการไปข้างหน้าไม่มีคลองไม่มีคลองเดินถอยหลังก็ไม่มีคลองเดินถอยหลังไปเจอสงครามกลางเมืองถามนะผู้ชมมาเลข SMS 415588 415588ฉันชอบ SMS ฉันจะสีชมพูชมพูดูงามตาจริงรับได้หรือไม่กับประชาธิปไตยไทยนิยมอันนี้ก่อนที่จะเล่าข่าวให้ฟังต่อไปนี้ฉันขออนุญาตคือกราบขอบพระคุณคุณครูทุกคนที่สอนประสิทธิ์ประสาทมาจนกระทั่งเติบโตมาทุกวันนี้นะคะแล้วขอบคุณทวินันท์คงคานด้วยนะคะฉันล่อเข้ามาตลอดเลยอ๋อเหรอตอนขึ้นปี3เขาไปสอบเขาไปเลือกเอกประชาสัมพันธ์ฉันโกรธจะแย่เลยฉันเรียนประชาสัมพันธ์ไม่เป็นฉันต้องเลือกเจอร์นาลิซึมไงฉันบอกตายแล้วเราต้องแยกทางกับทวินันท์เพื่อนฉันถามว่าแล้วทวินันท์เขารู้ไหมว่าแกไปลอกเขาฉันลอกทวินันท์ตลอดเลย2ปีลอกเลคเชอร์เขาสวยๆเลยใช่ไหมใช่เขาเป็นคนที่เขียนเลคเชอร์ที่สวยมากเขียนเลคเชอร์ที่สวยแล้วเขานั่งข้างหน้าตลอดเลยเขานั่งข้างหน้าแล้วเขาเขียนเลคเชอร์สวยมากแล้วตรงไหนเน้นเนี่ยเขาจะมีดาว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 แล้วเขาจะส่งเพื่อนฉันไอ้แบบนี้ไปซีล็อกแล้วนั่งอ่านอุ้ยอ่านเลคเชอร์ทวินันท์นี่นะสอบได้คะแนนดีมากเลย40เต็ม36อ่ะ40เต็ม36แต่ทวินันท์อ่ะได้40เต็มได้39เธอฉันเนี่ยนะสอบได้แบบคาบเส้นน่ะฉันก็ดีใจตายอยู่แล้วทวินันท์น่ะนั่งร้องไห้ฉันถามว่าเป็นอะไรหรออ๋อทำที่แล้วสอบได้ 3.5 ทำนี้สอบได้ 3.4 เสียใจจังแล้วเด็กหญิงแล้วอัญชลีเท่าไหร่อัญชลีเออคาบเส้น 2.5 2.6 เนี่ย3เว้ยฉันก็เรียนเก่งกันแหละแล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างเป็นทางการนะฮะเพราะอายุมากแล้วความลับก็ต้องเปิดเผยใช่ไหมคะอ่ะแล้วทีนี้ไม่อายแล้วมีเรื่องหนึ่งเรื่องซึ่งอาจารย์ซึ่งเป็นนักวิชาการชื่อดังมากครับเป็นอาจารย์สายประวัติศาสตร์โอ้ก็ได้ไปแชร์คือการที่แชร์เนี่ยการที่ไปแชร์เข้ามาแปลว่าตัดสินใจแล้วค่ะตัดสินใจแล้วว่าเรื่องนี้ถูกแล้วใช่แล้วแน่แล้วแล้วเห็นดีเห็นงามด้วยอาจารย์นักวิชาการหน้าประวัติศาสตร์ท่านนี้ก็แชร์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าของภริยานายกรัฐมนตรีก็คืออาจารย์น้องอาจารย์น้องเวลาจะไปเดินทางไปที่ต่างประเทศหรือว่าเดินทางทำกิจกรรมในประเทศเนี่ยอาจารย์เนี่ยมักจะนุ่งห่มในผ้าไทยแล้วถือกระเป๋าแต่มีกรณีอยู่กรณีหนึ่งค่ะที่อาจารย์ไปต่างประเทศแล้วกระเป๋าใบนี้ถูกวางไว้กับพื้นพรมขณะที่อาจารย์กำลังคุยกับภริยาของประธานาธิบดีอเมริกาก็คือภรรยาของคุณโดนัลด์ทรัมป์คุณเมลานีอ่ะทีนี้กระเป๋าใบนี้ก็ถูกวงกลมและกล่าวว่ามันคือแอร์เมสหนังจระเข้สีดำเป็นการเรียกว่าตอบโต้ข่าวการหลังจากแอร์เมสหนังจระเข้สีชมพูได้เปิดทางให้คุณยิ่งลักษณ์ออกมายืนที่หน้าแฮร์ริสค่ะปรากฏว่าพอเอาเข้าไปจริงข่าวนี้เป็นเฟกนิวส์ค่ะเหมือนสมณพลที่รักพูดว่าเดี๋ยวนี้มีเฟกนิวส์เยอะก็คือข่าวปลอมข่าวหลอกลวงประเด็นคือนักวิชาการท่านนั้นเนี่ยก็แชร์มาประเด็นถัดมาคือมีคนอธิบายต่อเนื่องว่ากระเป๋าที่อยู่ในมือภรรยานายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นกระเป๋าไทยซึ่งผลิตขึ้นมาจากวัสดุคือผ้าของโครงการศิลปาชีพและผลิตโดยฝีมือคนไทยอาจารย์เนี่ยใช้ยี่ห้อนี้นานมากและใช้บ่อยมากกระเป๋านี้มียี่ห้อว่า Joe's Bag ค่ะวันนี้เราจะไปเริ่มต้นเรื่องกระเป๋านี้กันก่อนนะคะครับแพลวออนไลน์ค่ะเช้าวันนี้นิตยสารแพลวออนไลน์เนี่ยได้ไปสัมภาษณ์เจ้าของยี่ห้อกระเป๋า Joe's Bag ค่ะก็คือกระเป๋าของโจนั่นแหละนะคะเขาบอกว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าผ้าประกอบไปด้วยหนังบางส่วนนะคะแล้วก็เป็นโลหะเป็นกระเป๋าผ้าประกอบด้วยหนังบางส่วนแล้วก็โลหะราคาใบนึงเนี่ยไม่กี่พันบาทแต่หลังจากที่แพลวออนไลน์เนี่ยนะคะเนี่ยนะใบนี้นะคะได้นำเสนอออกไปเป็นที่เรียบร้อยเธอรู้ไหมจ๊ะไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นกระเป๋ารุ่นนี้สีนี้ขายหมดเกลี้ยงเลยหลังจากที่บอกว่าอาจารย์น้องภริยานายกใช้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ใช่ค่ะแล้วทำมาจากผ้าในโครงการศิลปาชีพค่ะเป็นผลงานกระเป๋าจากโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยใช้ดีไซน์เนี่ยให้สวยทันสมัยค่ะแล้วถูกเข้าใจผิดว่ามันคือแอร์เมสจริงๆแล้วเนี่ย
คุณชวีราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาจารย์นราพรเนี่ยใช้ผ้าไทยกับกระเป๋าผ้าไทยเสมอเวลาเดินทางไปพบผู้นำต่างประเทศใช้มาก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกซะอีกค่ะครับอาจารย์นราพรเป็นคนที่ใช้ผ้าไทยมาอย่างยาวนานมากเป็นที่รู้กันดีในเครือข่ายของจุฬาที่อาจารย์สอนหนังสืออยู่งานแต่ละงานนะ กระเป๋าดีไซน์เนี่ยนะคะมีหลายลายค่ะแล้วก็มีหลายแบบค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะคนเนี่ยเขาไปซื้อที่ร้านหมดไปซื้อในเพจค่ะก็บอกว่าหมดขายหมดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณสุดที่รักแก้วอาภรณ์เจ้าของแบรนด์โจสแบ็กเนี่ยนะคะนำมาคือดีไซน์มากระเป๋านี่จะมีน้ำหนักเบากันน้ำคือเคลือบด้วยวัสดุกันน้ำทำความสะอาดง่ายซิปมีความลื่นกันสนิมมีสายสะพายให้ทุกใบมีอายุการใช้งานนานนอกจากกระเป๋าแบบนี้แล้วเนี่ยร้านนี้ยังทำลายพรางด้วยค่ะลายพรางมีทั้งพรางเขียวและพรางชมพูค่ะเห็นพรางชมพูข้างหลังไหมคะแล้วก็จะมีกระเป๋าหลายลายมากเขาบอกว่าแบรนด์นี่สีนี้สวยมากสวยมากฉันจะไปซื้อลายพรางมาเหมือนกันเขาบอกว่าได้รับความนิยมมากไม่เพียงแค่อาจารย์นราพรนะคะเขาบอกว่าภริยานักการทูตที่ประจำอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็รู้จักกระเป๋ายี่ห้อนี้แล้วก็ไปซื้อกระเป๋ายี่ห้อนี้กันเยอะมากค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าทำจากผ้าในโครงการศิลปาชีพแพงไหมล่ะไม่แพงกระเป๋าโจแบ็กเนี่ยมีตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 9,500 บาทค่ะซึ่งก็มีให้เลือกหลายแบบหลายดีไซน์แล้วก็ประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันมีตั้งแต่กระเป๋าถือกระเป๋าสตางค์แล้วก็คลัตช์ที่ไว้หนีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเธอดูสิกระเป๋าลายพรางอ่ะน่ารักมั้ยทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยกันแล้วว่าสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างที่มโน คือกระเป๋าของภริยานายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเป็นกระเป๋าของผ้าที่มาจากโครงการศิลปาชีพคือเจ้าของเนี่ยแกใช้ผ้าจากโครงการศิลปาชีพเพราะว่าดูซิว่าเอาผ้าจากโครงการศิลปาชีพมาทำเนี่ยมันก็ช่วยชาวไร่ชาวนาไทยนิยมอ่ะแล้วเข้ามาไทยนิยมน่ะกระเป๋ากับประชาธิปไตยเหมือนกัน แต่ทีนี้ปรากฏว่าพอเรื่องความจริงมันออกมาเนี่ยก็ทำให้ฝ่ายที่ปล่อยเฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมเนี่ยก็รีบเก็บข่าวนี้กันใหญ่อายไหมตอนแรกไม่อายนะตะแบงไปด้วยนะบอกไม่จริงหรอกไปเอาอันอื่นมาอันเนี้ยจระเข้แอร์เมสจริงๆทุกคนทุกคนเลยกลับพลิกหน้าพลิกหลังเป็นภาพนิ่งกันมาหลายต่อหลาย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 อันก็ปรากฏพบว่าก็มาจากโจแบ็กจริงๆเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าอย่างนี้เวลาอาจารย์เนี่ยมาสมมติแล้วเขาขายผ้าไหมด้วยนะครับผ้าไหมฝีมือชาวบ้านด้วยจากศิลปาชีพด้วยเขาบอกเวลาอาจารย์มาซื้อของหรือมาสั่งตัดหรือมาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคืออาจารย์ก็จะดูรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้ซื้อของแพงอะไรมากมายก็คือราคาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เนี่ย 1,000-9,500 บาทเนี่ยแหละค่ะแล้วดูสวยมั้ยเป็นเรานะเราใส่ชุดไทยเนาะถือกระเป๋าแบบนี้สวยจะตายแล้วร้านอยู่ไหนรู้ไหมไม่ได้อยู่ในห้างหรูหราอะไรเลยอยู่ที่ไหนจตุจักรโครงการ2ห้องเบอร์อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยดูอ่ะเนี่ยกระเป๋ายี่ห้อโจแบ็คค่ะทีนี้วันนี้มีคนไปถามนายกรัฐมนตรีเรื่องกระเป๋าครับกระเป๋าในมือภรรยานายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสสถานการณ์หรือเสถียรภาพทางการเมืองในเวลานี้มันก็กลายเป็นประเด็นข่าวทางการเมืองได้ค่ะวันนี้หลังการประชุมครม.เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีคนไปถามถึงเรื่องกระเป๋าอาจารย์นราพรนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแอร์เมสจระเข้สีดำใบ2ล้านบาทเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างไรไปฟังค่ะเป็นกระเป๋าจากศูนย์ศิลปาชีพทำไมหรอบอกสั้นๆว่าเป็นกระเป๋าจากศูนย์ศิลปาชีพทำไมล่ะ นี่แหละค่ะเอาละค่ะจากเรื่องของกระเป๋ามาสู่เรื่องของนาฬิกาจากกระเป๋าภรรยาไปสู่นาฬิกาของพี่นาฬิกาของพี่เป็นยังไงบ้างคะไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ตอบคำถามนี้ด้วยแต่พัฒนาการของประเด็นเนี่ยมาถึงจุดที่ว่ามีการเรียกร้องให้นายกพิจารณาพักงานหรือให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนได้ไหมในระหว่างที่มีการตรวจสอบโดยปปช.อยู่โดยอ้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองแสดงความรับผิดชอบหรือแสดงความมีธรรมาภิบาลก็ตามแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบประเด็นนี้ครับนายกว่ายังไงบ้างไปฟังนายกก่อนครับเรื่องพักงานเรื่องนาฬิกาเรื่องต่างๆของการนักการเมืองก็ออกมาพูดด้วยอะไรด้วยผมคิดว่าให้กลไกเขาดำเนินการตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็อย่าใช้วาทกรรมเหล่านี้มาสร้างประโยชน์การเมืองนะก็เดี๋ยวท่านประวิตรจะตอบเองเรื่องนี้ท
ั้นอย่ามาถามผมแล้ววันนี้ที่พิเศษกว่าทุกวันเพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้เปิดปากตอบคำถามนักข่าวเรื่องนาฬิกาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่บ่ายเบี่ยงแล้วก็เก็บงำเก็บเมียบมานานก่อนหน้านี้มีคนออกมาเรียกร้องมากอย่างเช่นอดีตผู้นำฝ่ายค้านอดีตนายกคุณอภิสิทธิ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรก็ควรจะตอบต่อสื่อมวลชนบ้างเพราะว่าสังคมเนี่ยสนใจไม่ใช่รอตอบแต่ปปช.อย่างเดียววันนี้รองนายกตอบครับนักข่าวซักถามว่าตอนนี้นาฬิกาเนี่ยไปถึง24เรือนแล้วเพราะว่าเรือนล่าสุดปรากฏอยู่ในเพจ CSILA นะครับเรือนที่24แล้วราคาเขาประเมินว่าประมาณ1ล้านบาทนี่คือเรือนล่าสุดนะครับพลเอกประวิตรตอบว่ายังไงสำหรับการขุดคุ้ยนาฬิกาขึ้นมา24เรือนแล้วตอนนี้มันบนกันมันบนมันบนมันเรือนเก่ามาก็ไม่เป็นไรนะให้ทางปปช.เขาสอบกันคือถ้าสอบถ้าชี้ผมผิดผมก็ออกประโยคสำคัญที่ขีดเส้นใต้ก็คือพลเอกประวิตรบอกว่าให้ปปช.สอบแล้วถ้าปปช.ชี้ว่าผิดผมออกนี่คือจุดยืนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส่วนอีกประเด็นนึงครับนักข่าวซักว่าการออกมาพูดแบบนี้เนี่ยตอนนี้อารมณ์เสียไหมนอยไหมไปฟังรองนายกครับมันก็มีไม่หน่อยผมไม่หน่อยแล้วตอนนี้มาที่24ไม่ตอนนี้สภาพแต่ว่าจิตใจไม่มีอะไรจะว่าลุงป้อมไม่เข้าใจทำไมอ่ะนักข่าวถามว่าแล้วท่านหน่อยไหมเคยนี่มันเป็นศัพท์ใหม่มากวัยรุ่นมากไม่มีหน่อยใช่ไหมไม่เข้าใจหน่อยไหมเหรอเออหน่อยเนี่ยหมายถึงว่ากังวลไหมเออจุกจิกใจไหมบอกว่าไม่มีหน่อยอีกประเด็นนึงครับคราวนี้สำคัญเลยฮะนักข่าวนี่ซักต่อว่ามันมีข่าวอยู่ก่อนหน้านี้เป็นคนสะสมนาฬิกาหรือเปล่าเพราะเห็นออกมาเยอะเหลือเกินเนี่ยค่ะข่าวนี้พลเอกประวิตรตอบรายละเอียดสำคัญที่เราจะวิเคราะห์กันต่อไปด้วยครับไปฟังคำตอบสะสมนาฬิกาบ้างหรือเปล่ารองนายกจริงๆแล้วเนี่ยท่านรองก็เป็นคนชอบสะสมนาฬิกาอยู่แล้วไม่มีไม่มีผมไม่มีหรอกผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนก็แบบว่าผมมีเพื่อนก็มาให้ไม่ได้ซื้อมาฝากเอามาให้ผมใส่แค่นั้นเองแล้วได้คืนไหมคืนหมดทุกเรือนไม่มีผมมีเรือนจริงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะมีกี่เรือนคะที่แบบเป็นแบบอุ๊ยชอบไม่พูดแล้วไม่ต้องพูดอ่ะโอ้ยขอบคุณครับแต่เรื่องนี้ไม่แปลไม่มีโถไปเอาที่ไหนมาไม่มีหรอกไม่มีประโยคสำคัญที่หลุดมาสั้นๆแต่คำพูดเนี่ยหลุดแล้วหลุดเลยแล้วมันจะถูกขีดเส้นใต้ต่อเนื่องต่อไปนั่นก็คือประโยคที่บอกว่าไม่ได้สะสม เพื่อนเอามาให้ใส่เพื่อนเอามาให้ใส่แล้วตอนนี้คืนเข้าไปทั้งหมดแล้วทุกเรือนแล้วหลังจากนั้นเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าพลเอกประวิตรเหมือนนึกขึ้นได้หยุดชะงักนิดนึงแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบต่อแต่ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ต่อไปครับนักข่าวยังซักต่อด้วยว่านาฬิกาที่ใส่มานั้นแล้วก็มีการตั้งคำถามอยู่ในวันนี้คนหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีความเห็นก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าเมื่อถูกปปช.ตรวจสอบมันเคยมีบรรทัดฐานในอดีตรัฐบาลสมัยคุณอภิสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีปปช.ยังไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกแต่ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งไปก่อนพลเอกประวิตรตอบว่ายังไงครับมันออกมาพูดนะครับว่าการที่ยังตอบเรื่องนี้ชัดเจนอาจจะกระทบถึงคนนั้นยกอาจจะกระทบถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลนะครับโอ้โหก็พูดกันไปพูดยังไงก็พูดได้คือพลเอกประวิตรตอบคำถามวันนี้นะครับทีนี้ประเด็นที่เราจะขีดเส้นใต้แล้วก็เติมข้อมูลก็คือว่ากรณีคำชี้แจงหากชี้แจงยืนยันว่าอย่างนี้ว่านาฬิกาที่เอามาเห็น24เรือน2โหลเข้าไปแล้วแล้วมูลค่าเนี่ยตามราคาตลาดถ้าเป็นรุ่นที่มีการสันนิษฐานกันรวมๆเนี่ยตกกว่า30ล้านถ้าอ้างว่าเป็นของเพื่อนให้มาใส่แล้วก็คืนไปหมดแล้วคำชี้แจงนี้สามารถรับฟังได้อย่างมีน้ำหนักหรือไม่บนบรรทัดฐานของปปช.ในอดีตบนบรรทัดฐานของศาลที่เคยตรวจสอบคดีทรัพย์สินในอดีตมันมีกรณีของรถโฟกคันหนึ่งครับเรามาดูภาพรถโฟกคันนี้รถโฟกตู้สวาเก้นโฟกสวาเก้นของนายสุพจน์สุพจน์ซับล้อมอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมจำได้ใช่ไหมฮะคุณอัญชลีที่ถูกโจรขึ้นบ้านแล้วหลังจากนั้นก็ถูกตรวจสอบทรัพย์สิน
นี่เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกศาลตัดสินว่าเป็นของนายสุพจน์ทรัพย์ล้อมแล้วไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วเป็นทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติทำไมถึงเอาภาพรถโฟกคันนี้ขึ้นมาเพราะตอนนั้นคุณสุพจน์ก็เคยไปอ้างต่อปปช.แล้วก็อ้างต่อศาลว่ารถโฟกคันนี้ที่ตนไม่ได้แจ้งเพราะมันไม่ใช่ของตัวเองมันเป็นของเพื่อนนักธุรกิจเพื่อนนักธุรกิจเนี่ยซื้อมาแล้วก็มอบให้ภรรยาแล้วจากนั้นก็เอาไปใช้ในกิจการสาธารณกุศลแต่ปรากฏว่าศาลไต่สวนแล้วปปช.ไต่สวนแล้วจนถึงชั้นศาลเลยนะครับศาลไม่เชื่อโดยบรรทัดฐานที่ศาลพิจารณาเรื่องนี้ก็คือรถยี่ห้อ Volkswagen ทะเบียน8822คันดังกล่าวนะครับแล้วต่อมาเปลี่ยนเลขทะเบียนหลายครั้งราคาซื้อ 2,920,000 บาทพอๆกับนาฬิกาเรือนนึงเลยรถคันดังกล่าวนี้ในข้อเท็จจริงตรวจสอบพบว่าผู้ที่ถูกร้องก็คือคุณสุพจน์เนี่ยอ้างว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของตนเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นแต่ศาลชี้ว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของบุคคลอื่นก็จริงแต่แท้จริงแล้วเป็นของปลัดสุพจน์ครับเพราะศาลดูจากอะไรดูจากพฤติการพฤติการที่มันมาอยู่ที่บ้านของปลัดสุพจน์มันมาอยู่ที่ตัวปลัดสุพจน์ชัดเจนแล้วก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบไปแล้วด้วยว่าอาจเข้าข่ายสินบนด้วยซ้ำเพราะว่าสอบไปสอบมาปรากฏว่าลูกไปทำงานเป็นเลขาของนักการเมืองแล้วเพื่อนนักธุรกิจก็ไปได้สัมปทานการท่าพันกันไปหมดเลยครับทีนี้ค่ะประเด็นนี้จึงเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญว่าข้ออ้างว่าทรัพย์สินแม้ไม่ได้อยู่ในชื่อตนแต่อยู่ในชื่อคนอื่น หากตนมีพฤติการในการครอบครองศาลก็จะดูที่พฤติการครับนี่คือกรณีเทียบเคียงที่หยิบยกขึ้นมาเพิ่มเติมส่วนประเด็นนาฬิกาของพลเอกประวิตรจะไปอ้างแบบนี้กับปปช.หรือไม่อันนี้เรายังไม่รู้แต่วันนี้หลุดมากับนักข่าวแล้วแต่ที่รู้ก็คือว่าก่อนหน้านี้มีการพูดกันว่าเอ้ยนาฬิกาเนี่ยหรูๆเนี่ยเขาทำเป็นวงแชร์นาฬิกากันวงแชร์นาฬิกาเป็นอย่างไรเวลาคนมีนาฬิกาหรูๆเนี่ยนะคะคนนั้นมีคนนี้มีคนนี้มีเพื่อนๆมีพี่ๆน้องๆมีก็เอามาแบ่งกันใส่ใช้ด้วยกันเวียนกันไปเขาเรียกวงแชร์นาฬิกาวันนี้ Daily News Online ได้ไปสอบถามจากคณะซึ่งเขาเรียกว่าแหล่งข่าวจากคสช.เรื่องของแชร์นาฬิกานี่แหละค่ะที่เวียนกันใส่สลับสับเปลี่ยนกันไปมาจนดูเหมือนว่าอาจจะมีเยอะใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งในอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีการพูดกันขึ้นมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่พลเอกประวิตรจะพูดถึงเรื่องของนาฬิกาในวันนี้เป็นครั้งแรกแหล่งข่าวจากคสช.บอกกับ Daily News Online ค่ะบอกว่าไอ้เรื่องนี้ไม่เคยได้ยินว่ามีการเอานาฬิกาเนี่ยไปแบ่งกันใช้เวียนกันแชร์เนื้อต่างๆนานาและที่สำคัญก็คือว่าพลเอกประวิตรเล่นแชร์ไม่เป็นเล่นหุ้นไม่เป็นแต่อย่างไรก็ตามก็มีคำถามตามมาอีกค่ะบอกว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าเรื่องมาถึงวันนี้แล้วการมาถึงณขณะนี้แล้วความเสียหายมันมาถึงเวลานี้แล้วควรที่จะให้พลเอกประวิตรแสดงสปิริตลาออกไปจากคณะรัฐบาลค่ะแล้วก็จะไปอยู่ตรงจุดใดนั้นก็ได้วันนี้น่าสนใจตรงนี้ค่ะตรงที่คสช.ซึ่งเป็นแหล่งข่าวให้กับ Daily News Online บอกว่าหลังจากคุณอภิสิทธิ์พูดว่ากรณีพลเอกประวิตรจะต้องพิสูจน์ตัวเองและต้องลาออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองก่อนที่มันจะกระทบภาพลักษณ์และรัฐบาลเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบและนายกอาจจะได้รับผลกระทบแหล่งข่าวจากคสช.บอกกับ Daily News Online ว่าถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งควรจะมีสปิริตทางการเมืองแต่ถ้าเข้ามาเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้คนไทยฆ่ากันเองบนถนนถ้าคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องออกเพื่อแสดงสปิริตการเมืองไม่ต้องออกครับเพราะไม่ได้มาแบบการเลือกตั้งนั้นแหล่งข่าวมาแหล่งข่าวจาก Daily News แหล่งข่าวที่บอกกับ Daily News Online เพราะว่า Daily News Online เนี่ยไปถามว่ากรณีที่คุณอภิสิทธิ์ยกกรณีคุณวิทยาก็ดีคุณวิทูลก็ดีจากกระทรวงสาธารณสุขก็ดีจากเรื่องปากกระป๋องเน่าก็ดีบอกว่ายังไม่ทันอะไรพอมีเรื่องปุ๊บลาออกเลยเนี่ยทางเนี้ยพลเอกประวิตรเนี่ยก็ควรจะต้องลาออกเพราะว่ามันจะกระทบภาพลักษณ์ของรัฐบาลแล้วก็กระทบไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยแหล่งข่าวจากคสช.บอกกับ Daily News Online ว่าถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ควรจะต้องมีสปิริตแบบนั้นแต่เนี่ยเข้ามาเพื่อคุมสถานการณ์ไม่ให้คนไทยฆ่ากันเองบนถนนก็คิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องออกการแสดง
ยังมีเพิ่มเติมต่อไปอีกค่ะข่าวนี้เป็นข่าวที่มีคนเข้าไปอ่านเยอะมากเลยนะคะเพิ่มเติมต่อไปก็คือว่าการแสดงสปิริตของนักการเมืองไทยแรงข่าวจากคสช.บอกกับ Daily News ออนไลน์ว่าไม่ค่อยได้เห็นแต่ในต่างประเทศและหวังว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยจะแสดงให้เห็นกันได้บ้างคนของพรรคการเมืองบางพรรคจะมีสักกี่คนที่จริงจังกับมารยาททางการเมืองเห็นย้ายพรรคเปลี่ยนพรรคกันอยู่เนื่องๆอยู่อย่างต่อเนื่องอีกต่างหากย้ายพรรคด้วยเปลี่ยนพรรคด้วยแสดงว่าไอ้ข่าวที่ว่ามีการช้อปปิ้งกันในเวลานี้เป็นจริงถ้าแสดงว่าเพราะนี่คือแหล่งข่าวจากคสช.ฉันก็ถามไปที่บก.ของ Daily News ออนไลน์ว่าแหล่งข่าวนี่เธอเป็นใครเขาตอบมาเป็นอ๋อเข้าใจละเข้าใจได้เขาพอเข้าใจได้ทีนี้คุณอภิสิทธิ์ค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วได้ยกตัวอย่างคุณวิทยาแก้วพระใดได้ยกตัวอย่างคุณวิทูลนามบุตรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคุณอภิสิทธิ์เองก็เรียกร้องว่าพลเอกประวิตรก็ควรจะต้องมีสปิริตแบบนี้บ้างคุณอภิสิทธิ์ยังพูดถึงกรณีการตรวจสอบทรัพย์สินนาฬิกาหรูและแหวนเพชรของพลเอกประวิตรต่อค่ะแล้วอยากให้พลเอกประวิตรชี้แจงให้ทราบข้อเท็จจริงกับประชาชนว่าตกลงแล้วหลงจ้องมีกี่เรือนกันแน่ใจผมเนี่ยผมอยากให้ท่านชี้แจงซะนะครับคือก็จะได้ทราบข้อเท็จจริงกันไปว่าตกลงเนี่ยมันมีกี่เรือนเป็นของใครได้มาอย่างไรนะครับแสดงทรัพย์สินหรือไม่แล้วก็ไปขัดกับปัญหาการรับของขวัญหรือไม่ถ้าท่านมีคำชี้แจงอยู่เนี่ยท่านชี้แจงต่อสังคมซะไม่งั้นผมดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่จบอะนะครับนับวันเนี่ยมันก็จะมีคนส่งเรื่องแบบนี้มาอยู่ตลอดเวลาสังคมก็มีความคลางแคลงใจมากขึ้นมันก็ไม่เป็นผลดีกับตัวท่านเองไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าท่านทำความชัดเจนซะต่อสาธารณะด้วยจริงอยู่นะครับมันไม่มีใครหรือกฎหมายไปบังคับท่านท่านก็อาจจะบอกว่าท่านชี้แจงกับปปช.เนี่ยแต่ผมเกรงว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยสังคมก็พูดง่ายๆคือสังคมก็จะตัดสินเองแล้วสุดท้ายก็ปปช.จะว่าอย่างไรก็กลายเป็นสังคมก็ไม่ค่อยสนใจแล้วนั้นถ้ามั่นใจในข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยแล้วก็ชี้แจงมากับสาธารณะได้มันก็จะเป็นวิธีแก้วิธีหนึ่งข่าวเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปถึงคุณมีรัฐสมความคิดนะคะปัจจุบันนี้มีบทบาทเป็นเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันคุณมีรัฐสมความคิดได้ใช้พื้นที่ Facebook โพสต์ความเห็นกรณีที่มีข่าวคสช.มองเห็นว่ากรณีพลเอกประวิตรไม่จำเป็นต้องออกหลังถูกตั้งคำถามเรื่องนาฬิกาและแหวนเพชรที่ไม่มีในเอกสารปปช.วีระระบุถึงข่าวนี้ว่าได้อ่านแหล่งข่าวจากคสช.แล้วที่บอกว่าถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งควรจะมีสปิริตทางการเมืองแต่เข้ามาเพื่อคุมสถานการณ์ไม่ให้คนไทยฆ่ากันเองบนถนนถ้าคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องออกเพื่อแสดงสปิริตข่าวแรกนั้นมาจาก Daily News ออนไลน์แต่ข่าวนี้มาจากมติชนออนไลน์คุณมีระบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องขอทราบชื่อด่วนเลยว่าใครคือแหล่งข่าวคสช.ที่ออกมาให้ความเห็นเช่นนี้คุณกล้าพูดแล้วคุณกล้ารับหรือไม่พูดออกมาแบบนี้คสช.เรียกแขกคุณวีระสมความคิดบอกว่าอย่างนี้ก็ต้องจัดกันหนักฝ่าฝืนกฎหมายแล้วยังท้าทายคุณวีระใช้คำว่าคสช.ล้ำเลิกบุญคุณไม่รู้จบคิดเอาเองว่าเข้ามาทำรัฐประหารแย่งยึดอำนาจแล้วจะทำผิดกฎหมายอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหรือคุณวีระย้อนคสช.ค่ะบอกคสช.คิดเอาเองว่าประวิตรไม่ได้ทำผิดกฎหมายแล้วรู้ไหมว่าประชาชนส่วนใหญ่คิดกันอย่างไรเรื่องพลเอกประวิตรคุณวีระเชื่อว่าถ้ามีสำนักใดกล้าทำโพตรงไปตรงมาผลโพจะออกมาชนิดที่ว่าคสช.สิ้นศักดิ์ศรีอย่างสิ้นเชิงโอ้วันนี้คุณวีระเล่นแรงมากคุณวีระบอกว่ากฎหมายไม่ได้ยกเว้นความผิดให้กับคสช.คนใดคนหนึ่งกฎหมายกำหนดให้แจ้งทรัพย์สินแต่พลเอกประวิตรไม่ทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปปช.เป็นความผิดแล้วที่รับไม่ได้ก็คือว่ายังนำทรัพย์สินที่ไม่แจ้งออกมาโชว์อย่าท้าทายคุณวีระปิดท้ายข่าวนี้ด้วยคำว่าอย่าท้าทายอย่าบีบบังคับอย่าให้ประชาชนหมดความอดทนอันนี้ก็แรงมากเหมือนกันอยากเจอมากแหล่งข่าวคสช.อยากเจอมากคือข่าวแหล่งข่าวเนี่ยมาจาก Daily News แต่พอตอนวีระพูดเนี่ยวีระในมติชนออนไลน์2อันเลยเห็นมั้ยเห็นมั้ยข่าวมาจาก2อันเลยเห็นมั้ยมันแสดงว่ามติชนออนไลน์ก็หยิบเอาข่าวเนี้ยไปถามวีระแล้วขยี้ออกมานะขยี้ข่าวนี้ออกมาดูเรานี่ได้หมดเลย
ได้หมดเลยรอบหมดในมหาสมุทรแห่งนี้จับปลาขึ้นมาให้ค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเรื่องประชาธิปไตยไทยนิยมอย่างที่ถามเมื่อตอนต้นรายการคุณสันติสุขบอกว่าประเด็นประชาธิปไตยไทยนิยมเนี่ยก็คือเรียกกันง่ายๆว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆนั่นแหละค่ะประชาธิปไตยแบบไทยๆแปลว่าอะไรไม่ใช่ว่าแม้เราเป็นคนไทยทําอะไรก็ได้เอะอะก็อันนี้ก็แบบไทยๆอันนี้ก็แบบไทยๆจริงๆต้องถามด้วยนะอันนี้ก็ไทยๆว่าเราเคยมีประชาธิปไตยแบบสากลด้วยเหรอครึ่งใบอ่ะดีแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีเคยมีหรือเปล่าอย่างไรก็ตามค่ะประชาธิปไตยแบบไทยนิยมไทยนิยมคืออะไรแบบที่ไม่ทิ้งรากเหง้าของเราเองประชาธิปไตยแบบเอามาปรับปรุงแล้วก็เอามาให้เข้ากับสังคมของเราและเป็นสังคมในเวลานี้เพื่อสังคมของไทยในวันหน้าประชาธิปไตยแบบไทยนิยมเดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้าช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมคิดกันก่อนแล้วตอบกันที่415-5888 SMS มาบอกกับเรารับได้หรือไม่กับประชาธิปไตยไทยนิยมของบิ๊กตู่รับได้บอกว่ารับได้รับไม่ได้บอกว่ารับไม่ได้เหตุผลตามมาทุกถ้อยคำด้วยความสุภาพสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าประชาธิปไตยไทยนิยมค่ะ